เบรกดีนะคะก็จะพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆกันละค่ะก็มาเรื่องกินอีกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยกินได้กินดีกินแล้วมีประโยชน์ก็ว่ากินเยอะๆเนี่ยคิดว่าผิวสวยแล้วก็ผอมเลยทีเดียวแต่ว่ามีคนเคยทำนะกินเยอะแล้วทำไมผอมล่ะพี่เมย์งงก็คือว่าเขาก็กินอย่างเดียวเลยไงจริงเหรอมีคนที่แบบสนิทกันนะเขาแบบกินแต่อันเนี้ยเขาก็บอกมาว่าเวลาให้เราทานผลไม้เนี่ยมันได้ผิวด้วยได้สุขภาพด้วยได้ผอมด้วยนะคะโดยเฉพาะผลไม้อันแรกเลยอะไรเอ่ยพี่เมย์คะแอปเปิ้ลแล้วเคยมีช่างแต่งหน้าซึ่งกินแอปเปิ้ลแล้วแบบคือไม่กินอย่างอื่นเลยนะกินแอปเปิ้ลอย่างเดียวเหรอคะทั้งวันแล้วเขาก็จะแบ่งของเขาว่าจะทานข้าวกินไม่ทานเลยแบบไดเอทหรอหรือยังไงพี่เมย์คือแบบใช่เขาไดเอทแล้วเขากินอย่างนี้นะรู้สึกจะประมาณ3เดือนอะ3เดือนคือกินแต่แอปเปิ้ลอย่างเดียวคือเป็นการดีท็อกซ์ของเขาคือเป็นสูตรเขาอะนะคะเสร็จแล้วรูปร่างของเขานะสุดพลังแบบผอมสเลนเดอร์กำหนดไหมคะกำหนดไหมว่าแบบวันหนึ่งเฮ้ยเราจะต้องกินแบบ1ลูก2ลูก3ลูกกำหนดค่ะกำหนดค่ะก็อุ้ยไม่เยอะเลยคือไม่ใช่ว่ามือละ1ลูกป่ะคะประมาณนั้นโดยประมาณนั้นแต่เขาก็นับเป็นชิ้นแต่เขานับเป็นชิ้นน่ะจริงเหรอเขาบอกว่ากำลังกี่ชิ้นเขาทำเป็นชิ้นๆไว้ขายเบลไม่ได้นะแล้วเขาก็แบบเป็นเรียกอะไรเหมือนจะเป็นพวกสาวประเภท2เขาก็มีความตั้งใจเยอะแล้วก็แบบแต่ดูหุ่นเขานะผอมมากทีเดียวแบบเป็นแต่ว่านักโภชนาการเขาก็ไม่แนะนำหรอกเพราะว่ามันเหมือนขาดสารอาหารใช่แต่เขาไม่แคร์ชินดีขาดสารอาหารสวยสวยจริงหุ่นสวยมากจริงพี่เมย์เบลเนี่ยลองกินแล้วนะแอปเปิ้ลลูกนึงไม่อิ่มไม่ตอบพอเขาได้สัดส่วนที่เขากำหนดแล้วเขาพอใจอ่ะเขาก็กลับมาทานปกติแต่ว่าก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าหุ่นเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะคือผอมเพียวอยู่แค่ว่าแค่ทำช่วงหนึ่งให้มันตลอดแล้วให้มันทำได้อะไรเงี้ยค่ะ3เดือนแปลว่าไม่ใช่ระยะเวลาที่แบบง่ายนะพี่เมย์ใช่เก่งเนาะคือแบบเอ้ยแบบนึกว่าแบบเอ้ยทานไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังพี่เมย์เล่าอะไรเงี้ยก็แบบเออก็กินแทนข้าวไปสักมื้อละ2ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเขาบอกว่าแรกๆที่ทำนะแค่วันแรกนะหิวมากเลยหิวข้าวที่สุดเบลเนี่ยเขาบอกว่าแค่อะไรนะคะพี่เมย์ค่ะแอปเปิ้ล1ลูกพอตอนเย็นไม่พอมันไม่อิ่มมันทำยังไงอะลูก2ลูก3ตามแล้วดูสิเขาต้องอดทนกับความหิวเพื่อแบบหุ่นที่เพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะเขาบอกทรมานมากแต่พอผ่านมันมาได้ปุ๊บเขาก็พอใจกับสิ่งที่เขาได้ทำนะอย่างเรานี่คืออาทิตย์นึงที่ควบคุมอาหารอะไรเงี้ยเบลเคยตอนแรกแบบทานคลีนเลยนะพี่เมย์แบบอาทิตย์แรกคือแบบอุ้ยจะขาดใจแล้วมันไม่ได้มันไม่ไหวแล้วมันแบบตะบะจะแตกอย่างเงี้ยก็เหมือนว่านะก็คือว่าคอสที่ทำให้ลดน้ำหนักเนาะก็จริงๆแล้วลดแป้งกับน้ำตาลก็พอแล้วอย่างอื่นก็ทานได้ปกติใช่น้ำอัดลมลดอันที่มันแบบว่าเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้เราอ้วนก่อนช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนด้วยเชื่อได้ว่าสาวๆคงจะแบบน้ำอัดลมสีๆนี่เลยแหละเปลี่ยนทานน้ำผลไม้เย็นๆชื่นใจดีกว่าเนาะพี่เมย์แต่ว่าทางโภชนาการให้ทานน้ำเปล่าอย่างเดียวจริงเหรอคะจริงๆถ้าเราจะดูแลรูปร่างถ้าเกิดว่าจะทานน้ำผลไม้จะต้องเป็นคนที่คั้นเองแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่ปรุงแต่งไม่อะไรเลยคือเขาก็จะรีเลียนมากเลยนะก็ดูลำบากจังต้องทำเองเขาบอกว่านักโภชนาการที่ดีต้องคืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละค่ะว่าจะต้องแบบทำยังไงให้มันแบบว่าผ่านกระบวนการในการปรุงน้อยที่สุดคือแทบจะไม่ปรุงเลยง่ายเลยต้องมีวินัยในตัวเองด้วยใช่ไม่แต่สังเกตนะคะคนที่หุ่นดีมากๆเขามีวินัยในตัวเองมากอันนี้แบบมากจริงๆล่าสุดไปวิ่งมาที่สวนรถไฟ2รอบเป็นไงคะวิ่งไปก็เต้นแอโรบิกออกกำลังกายอะไรไปกลับบ้านเจอแม่ทอดซี่โครงหมูวิ่งมาเพื่ออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วแบบไม่แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นแหละคือเลยแบบไม่อยากจะกลับบ้านละแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็ไปเชื่อน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนนำอ่านเช่นน้ำหนัก50แต่เวลาไปออกกำลังกายปุ๊บเฟิร์มน้ำหนักเท่าเดิมนะคะก็คือ50แต่ว่าดูผอมลงผอมเฟิร์มแปลว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันดูกระชับขึ้นอย่างนี้ใช่ก็คือว่าไม่ต้องวัดที่น้ำหนักนะเขาดูที่หุ่นที่กระชับหรือเปล่าเท่านั้นเองคือน้ำหนักเท่าเดิมจากคนที่ก่อนลดมันคืออ้วนแต่พอทำเสร็จปุ๊บผอมเฟิร์มดูผอมมากเลยมาก
เลยแต่แบบดูอ้วนมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะก็นี่คือแอปเปิลนะคะถ้าไงก็ลองทานดูนะคะให้เป็นมื้อหลักหรือว่ามื้อเสริมก็ได้ก็ลองไปเลือกเอาค่ะนี่เลยนะคะอีกหนึ่งอย่างเป็นสีบ้างเมื่อสักครู่แอปเปิลสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปอันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นส้มกันบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ววิตามินซีเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เลยในส้มมีคอลลาเจนนี่นะคะที่จะทำให้ผิวของสาวๆเนี่ยสวยเปล่งปลั่งอีกด้วยและที่สำคัญเนี่ยจะทำให้ดูมีน้ำมีนวลผิวก็จะใสปิ๊งเลยล่ะค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะอันผลไม้ต่อไปนี้ก็คือว่าหาทานง่ายไหมก็ไม่เชิงง่ายมากแต่ก็ไม่ยากเกินไปคือว่าไม่ใช่แบบว่ามีรถเข็นมาขายไม่มีแน่นอนผลไม้ชนิดนี้นะคะจะต้องเข้าไปที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่ามีผลไม้ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ที่สำคัญคือเป็นผลไม้ที่เป็นชนิดที่นำมาประกอบในเป็นตัวสารประกอบนะคะในการทำให้ผิวพรรณนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะคือว่าไม่ว่ากินแล้วก็ผิวสวยไม่ว่าจะมาทานแล้วนะคะผิวก็เนียนดีๆไหมคะกินได้ทาได้อันนี้คือผลไม้ทับทิมค่ะโอ้โหจะบอกว่าถ้าแต่ก่อนนะอยู่ตามต่างจังหวัดจะได้กินจะได้กินแต่พออยู่กรุงเทพปุ๊บมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีขายอยู่ที่ไหนตลาดขายก็ต้องเป็นแบบว่าในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่แบบมีผลไม้หลากหลายนำเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเลยเนี่ยจะได้กินแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วจะมีแบบว่าที่เป็นเมล็ดของมันนะคะจะมีแบบสีชมพูหรือว่าเป็นสีแดงแต่แปลว่ากินแล้วมันเพลินนะใช่แบบน้ำมันเปรี้ยวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าน้ำของมันเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นตัวที่กระตุ้นคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะกระชับตึงนะคะจากที่เหี่ยวนะคะที่แบบว่าขาดการบำรุงเนี่ยนะคะก็คือว่าบริโภคต่อเนื่องกันฮะก็จะทำให้ผิวได้ชุ่มชื้นแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยและที่สำคัญนะคะก็ยังไปซ่อมแซมผิวนะคะที่มันเป็นขรุขระเป็นลุ่มเป็นบ่อได้อีกด้วยและสวยผิวมีปัญหาใช่เขาถึงนำนะคะสารสกัดจากทับทิมนะคะมาประกอบนะคะในเกี่ยวกับประทินโฉมต่างๆประทินความงามต่างๆก็จะเป็นพวกครีมพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอย่างนี้ของทอมพี่เมย์ก็กำลังทำล่าสุดนะคะยังไม่เสร็จเลยก็ใช้เป็นสบู่นะคะสารสกัดจากทับทิมแล้วก็ประกอบกับไข่มุกอะไรเงี้ยอะไรหลายๆอย่างมาผสมผสานกันเป็นสบู่เป็นรูปกุหลาบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามันสารด้วยจัดว่าสารสกัดมันดีไม่ว่าเราจะไปเติมอะไรในทับทิมเนี้ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกก็จะทำเป็นรูปกุหลาบขึ้นมาก็จะมีแบบส่วนผสมนู่นนี่นั่นใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะบำรุงเข้าไปประทินผิวเข้าไปนะให้ผิวใสเนี่ยเนี่ยคิดดูนะขนาดไม่ได้ทานทับทิมถูกไหมก็แค่แบบว่าเป็นเอาสารประกอบมาทามาแล้วก็รู้สึกฟินแล้วนะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่กินแล้วสวยทาก็ดีอ่ะสีก็สวยด้วยแต่ว่าหากินยากมากเลยก็ต้องใช้ความพยายามอยากจะสวยต้องพยายามแค่เดินหาไม่เหนื่อยหรอกไปในห้างตากแอร์เย็นๆค่ะใช่ค่ะเอาทับทิมไปแล้วมาเปลี่ยนกันมาทีนี้เนี่ยหลายๆคนนี้นะคะคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนถ้าดูแลสุขภาพดูแลควบคุมการได้ที่ว่าลดน้ำหนักก็จะรู้จักเลยเพราะว่านี่เลยนะคะผลไม้ชนิดนี้นี่ก็คือกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดนี่นะคะที่มีกากใยอาหารในสูงมากๆช่วยขับไขมันในร่างกายน้ำตาลแล้วก็รวมไปถึงนะคะสารพิษต่างๆและที่สำคัญยังกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายของเรานี่นะคะไหลลื่นอีกด้วยและที่สำคัญในกล้วยน้ำว้านี่นะคะยังมีวิตามิน B3 ที่ช่วยลดอาการผิวหนังอักเสบแล้วก็ที่สำคัญเลยที่สุดเลยเหมาะมากๆกับสาวๆนี่นะคะเพราะว่าทานกล้วยน้ำว้าเยอะๆแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็สดใสด้วยค่ะค่ะนะคะก็ถือเห็นแล้วหิวแล้วหิวเลยนะแล้วนี่นะคะอันต่อไปนี้นะคะหาทานง่ายนะคะตามรถเข็นนี่เพียบเลยนะคะอะไรเอ่ยสับปะรดค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารส่วนเนื้ออาหารนะคะตามรถเข็นหรือที่ไหนก็ตามนะคะที่คุณสามารถหาทานได้เนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายจริงๆนะคะแต่ในเรื่องความหวานน้อยหวานมากเนี่ยก็ต้องไปเลือกเอานะคะเขาบอกว่ามีเอนไซม์ช่วยย่อยนะคะมีวิตามินซีนะคะและเบต้าแคโรทีนแล้วก็แมงกานีสนะคะที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่จะทำลายโครงสร้างของเซลล์ผิวหนังเพราะฉะนั้นนะคะในการทานสับปะรดเข้าไปบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยสับปะรดนะดูที่พูดมาตั้งแต่แอปเปิลมาเลยนะคะหิวมาเลยท้องแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้แต่แบบแต่ละอย่างฟังดูแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมันเยอะสุขภาพแล้วก็ดีต่อผิวพรรณของแต่ว่าก็ต้องทานต่อเนื่องด้วยนะคะเมย์ก็คือว่าถ้าเกิดแบบบางคนฟังแล้วพี่เมย์ค่ะทานเดิน
เดือนจะค้างก็พออะไรอย่างนี้เลิกใช่เอาเป็นว่าคือว่าเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายนะคะพยายามเจอแล้วก็หาซื้อมาทานกันบ่อยๆก็แล้วกันค่ะใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยดีกว่านะคะมะละกอนั่นเองอันนี้เนี่ยจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายนี่นะคะง่ายแล้วก็คล่องขึ้นด้วยแต่ว่าอยากจะบอกอีกอย่างนึงเลยนะคะในมะละกอเนี่ยยังมีสารเอนไซม์นะคะที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็รวมไปถึงค่ะสารฟลาโวนอยด์แคโรทีนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอในการเกิดริ้วรอยเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรนะความเหี่ยวย่นของผิวเราช้าคือเอาง่ายๆเลยคือแบบให้มันตึงอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เขาก็มีนี่นะคะสบู่มะละกอเออที่เห็นกันมีมะละกอก็เห็นตามท้องตลาดทั่วไปเยอะมากๆใช่นะคะก็คือว่าเหมือนบอกที่บอกเลยเขาทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยค่ะใช่เลยค่ะนอกจากจะกินแล้วอิ่มด้วยนะอร่อยแล้วก็ยังแบบทาได้ด้วยนะคะมีสารแบบทั้งโอ้โหแค่ฟาวนอยด์แคโรทีนวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากมันจะอร่อยแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันยังเยอะมากๆเลยสำหรับมะละกอค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแตงโมค่ะอันนี้ก็หาทานง่ายอีกเหมือนกันค่ะทานแล้วชื่นใจด้วยก็คือว่าช่วยคลายร้อนทานแล้วชื่นใจนะทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นด้วยนะคะและที่สำคัญนะยังช่วยล้างไตอีกด้วยนะคะช่วยขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคไตนะคะน่าจะเป็นผลไม้ข้างกายคุณเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องไตโดยเฉพาะเลยทานง่ายด้วยตามรสเข็นผลไม้ใช่ค่ะและที่กันกับสับปะรดใช่เวลาเราสั่งนะจะแบบว่าสับปะรดแตงโมอันนี้เบลสงสัยมากเลยนะตอนแรกแบบนึกว่าเป็นแค่เบลลองสังเกตดูคนอื่นๆเฮ้ยเหมือนกันก็จะเป็นแบบว่าแตงโมสับปะรดมะม่วงมันเป็นเพราะอะไรอยากรู้มากเลยอ่ะคือว่าเพราะว่าด้วยความที่สับปะรดเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนึกออกไหมแตงโมมันหวานมันชื่นใจแล้วก็คิดว่าโอเคมันน่าจะทานคู่กันได้แล้วมันโอเคอะไรอย่างนี้แล้วบางทีแบบไปทานข้าวตามร้านอาหารอะไรเงี้ยพอเวลาสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะผลไม้รวมมะละกอมะละกอสับปะรดแตงโมสับปะรดอดีไม่ดีมีมะม่วงมีฝรั่งใช่ที่เราพูดมาจริงๆแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะแต่ว่าสลับเป็นทุลงทุเรียนลำไยอะไรอย่างนี้มันหากินยากอ๋อไม่คือให้สั่งต่างหากเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเออนะก็กินเท่าที่มีละกันนะจ๊ะใช่ค่ะต่อไปนะคะนี่เลยฝรั่งดีกว่าพี่เมย์ค่ะอันนี้เนี่ยก็อุดมด้วยแร่ธาตุสำคัญนะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฟเบอร์ค่ะฝรั่ง1ลูกนี่นะคะให้พลังงานเพียงแค่45แคลอรี่เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระมีโพแทสเซียมมีทองแดงนี่นะคะที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันของเราและที่สำคัญนี่นะคะยังบำรุงไปถึงระบบประสาทแล้วก็สมองอีกด้วยโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยต้องทานแล้วกลับไปต้องทานแล้วเนี่ยตอนแรกก็รู้ว่าแบบเฮ้ยฝรั่งวิตามินซีสูงบำรุงกระดูกฟันแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ได้รู้วันนี้นั่นก็คือบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทอีกด้วยอันนี้ก็ต้องทานเป็นประจำนะคะสมองจะได้แบบว่าจะแม่นๆอย่างนี้คงต้องทานเป็นเข่งกันเป็นกำลังกันเลยทีเดียวแปลว่านะเป็นต้นเป็นสูงเลยแล้วตอนนี้ทานจะท้องแตกเลยพี่เมย์คะค่ะอันต่อไปนะคะสตรอเบอรี่ค่ะถือว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้มากที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าก็เป็นทำให้ฮอร์โมนที่ช่วยนะคะเร่งในระบบเผาผลาญเนี่ยมันอยู่ในสตรอเบอรี่เยอะมากเลยนะคะช่วยจัดไขมันสะสมในร่างกายได้อยู่หมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ลดน้ำหนักต้องทานสตรอเบอรี่ของเราบ่อยๆและเยอะๆสวยรสชาติอร่อยทานแล้วชื่นใจและที่สำคัญนะคะยังช่วยลดริ้วรอยความหย่อนคล้อยความแห้งกร้านของผิวพรรณได้อีกด้วยค่ะโอ้โหถ้างั้นกลับไปนี่นะคะเริ่มต้นจากแตงโมกับสับปะรดก่อนแล้วกันหาง่ายดีใช่ค่ะอันต่อไปนี้ก็หาทานง่ายนะคะแก้วมังกรนะคะสวยมากอันนี้ใช่เขาเมื่อก่อนเขาจะเป็นยังไงนะคะพี่เมย์ค่ะเป็นแบบเนื้อสีขาวแล้วก็มีเม็ดสีดำใช่เป็นนิ้วร่มเป็นเนื้อสีแดงเป็นอะไรหลายสายพันธุ์เนื้อแก้วมากมายเลยช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะคะคือทานแล้วไม่อ้วนน้ำตาลน้อยคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็พยายามทานบ่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้อิ่มนานอยู่นานนะคะแล้วที่สำคัญคือว่าในการรับประทานเข้าไปนะเขาบอกว่าทำให้คุณผู้ชมเนี่ยพักผ่อนนอนหลับได้หลับสบายด้วยเออด้วยดีแต่ว่าผมแค่แบบเฮ้ยเป็นผลไม้หนึ่งชนิดที่จะคุณจะลดน้ำหนักควบคุมอาหารเนี่ยนะคะทานไปเถอะไม่อ้วนทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วค่ะการนี้นะคะเป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังสาระดีๆอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ